ทำไมไม่บอกขุดภาพหนุ่มคล้ายข้าวโอ๊ตโผล่เล่น MV วันสงสัยติดเชื้อโลกโซเชียลมีการแชร์ภาพหนุ่มหน้าคล้ายข้าวโอ๊ตแอ็กซิสสมาชิกบอยแบนด์วงแอ็กซิสไปถ่าย MV เมื่อวันที่12มกราคมทั้งที่สงสัยว่าตัวเองติดเชื้อถามปกปิดอีกแล้วหรือทำไมในไทม์ไลน์ไม่มีการแจ้งเรื่องนี้ไว้ด้วยห่วงทีมงานกองถ่ายและคนใกล้ชิดร่วมงานจะติดโควิดหรือไม่จากกรณีตามหานักร้องบอยแบนด์วัย23ปีติดโควิด-19หลังสงสัยว่ามีการปกปิดทำลายกระแสกดดันให้ออกมาชี้แจงแสดงตัวและทำลายจนนักร้องหนุ่มข้าวโอ๊ตวงแอ็กซิสหรือข้าวโอ๊ตคริสออกมาเปิดใจร่ำให้ขอโทษไม่ได้เจตนาปกปิดติดโควิดจากเพื่อนที่ไปงานวันเกิดดีเจมะตูมดาราสมทบสุดช้ำพิษมะตูมจะได้เงินส่งแม่กลับไม่มีแม้ซื้อข้าวกินด้วยซ้ำโดยเจ้าตัวเปิดใจวันที่8มกราคมถือเค้กไปให้ดีเจมะตูมที่คอนโดมะตูมจริงแต่วันที่9มกราคมไปโรงแรมบรรเย็นทรีหลังปาร์ตี้เลิกแล้วไม่ได้เจอมะตูมแต่เจอปีโป้เพื่อนที่ติดโควิดจากเชียงใหม่เริ่มมีอาการคล้ายโควิดเมื่อวันที่12ถึง13มกราคมคิดว่าอาการภูมิแพ้ได้กินยาและกักตัวอยู่ในคอนโดจนวันที่13มกราคมมีอาการไข้ขึ้นสูงก็ยังคงอยู่ที่ห้องในคอนโดไม่ได้ไปไหนเลยพร้อมทั้งยืนยันว่าช่วงวันที่10ถึง20มกราคมไม่ได้ไปไหนอยู่ที่คอนโดวันที่20มกราคมหลังมะตูมออกมาประกาศว่าติดโควิดนักร้องหนุ่มเข้าตรวจหาเชื้อทันทีวันที่21มกราคมหมอแจ้งว่ายังไม่แน่ว่ากำลังจะหายหรือกำลังติดเชื้อเพราะไม่มีอาการใดๆปอดก็ 100% ทั้งนี้เจ้าตัวยืนยันไม่ได้มีเจตนาจะปกปิดหรือหนีแค่ต้องการความชัดเจนจากหมอเท่านั้นโดยวันที่27มกราคมหมอแจ้งว่าติดเชื้อและให้รอดูอาการไปจนถึงวันที่31มกราคมนี้ล่าสุดโลกโซเชียลไปขุดภาพชายเสื้อดำคล้ายข้าวโอ๊ตโผล่เล่น MV พร้อมตั้งคำถามว่าใช่นางไหมอะเสื้อดำเห็นมีคนเอามาทวิตถ้าใช่นางช่วงวันที่12ยังไปถ่าย MV เพลงนี้อยู่เลยเห็นเพื่อนในอีกลงสตอรี่ว่าถ่าย MV นี้ถ้าใช่คือเหน่งอาการออกแล้วที่เอวที่ไม่บอกก็มีไปถ่าย MV ด้วยอ่ะโดยมีชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากไม่ดีแล้วแบบนี้คนกองถ่ายทำงานกองนั้นที่กองนี้ที่คนก็เยอะแถมยังวนกันไปนับงานนั้นงานนี้ทุกวันใบหน้ากรีดร้องด้วยความกลัว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 อ้าววันที่12ไปถ่าย MV หรอแล้วไม่บอกว่าต่อมากมึงไม่ได้ไป14แต่ไป12ในไทม์ไลน์วันที่12ก็ไม่แจ้งนะเป็นต้น กรมสมเด็จพระเทพรัตน์พระราชทานปริญญาบัตรศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตเจ้าฟ้าสิริวัณวรีวันนี้1ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าร่วมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2562ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนริรัตนราชกัญญาเฝ้ารับพระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายปริญญาศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปี2561แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาด้วยพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงพระปรีชาสามารถในการประยุกต์ความรู้ด้านศิลปกรรมศาสตร์และบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆในลักษณะสหสาขาวิชาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและวงวิชาชีพตลอดจนประชาชนและประเทศชาติอีกทั้งยังทรงสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปกรรมศาสตร์ในประเทศไทยตลอดมาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเข้ารับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาในปี2020นี้ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสมาชิกราชวงศ์แห่งความภาคภูมิใจของคนไทยจากพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการออกแบบการกีฬารวมไปถึงด้านดนตรีเมื่อวันที่29กันยายนพ.ศ.2550สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีทรงได้รับเชิญจากห้องเสื้อปีแยบันแมงให้จัดแสดงผลงานการออกแบบเสื้อผ้าจำนวน39ชุดในงานสัปดาห์แฟชั่นปารีสแฟชั่นวีคสปริงซัมเมอร์2008ณรงค์อุปราคอนป้าแลกานิเย่กรุงปารีสรวมถึงยังทรงมียี่ห้อเสื้อผ้าส่วนพระองค์คือสิริวัณวรีสิริวัณวารีและมียี่ห้อของแต่งบ้านส่วนพระองค์ชื่อสิริวัณวรีเมซองสิริวัณวารีไม่สั้นโดยสินค้าบางส่วนของพระองค์ได้รับการจดลิขสิทธิ์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศตลอดจนยังทรงมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่วงการแฟชั่นโลกอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตประสบนิกรเข้าถวายบังคมพระบรมรูปรัชกาลที่9เป็นครั้งแรกตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังวันที่13ตุลาคม2563การนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สาธุชนเข้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพบิดรวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาในวาระสำคัญยิ่งนี้นอกจากชาวไทยจะได้ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทรงเสียสละกำลังพระวรกายพระราชทรัพย์กำลังสติปัญญาและพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆเพื่อรักษาเอกราชมาได้จนถึงทุกวันนี้ถือเป็นครั้งแรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าได้กราบถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ประดิษฐานอยู่ในปราสาทพระเทพบิดรแห่งนี้
สำหรับพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีความสูงจากพระบาทถึงพระเศียรขนาด172เซนติเมตรความสูงฐานพระบรมรูปขนาด7เซนติเมตรความสูงรวมขนาด179เซนติเมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง50เซนติเมตรน้ำหนักรวม156กิโลเมตรหล่อด้วยโลหะบรอนซ์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตและทรงประกอบพิธีประดิษฐานสมโภชพระบรมรูปที่ปราสาทพระเทพบิดรวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่6เมษายน2563ที่ผ่านมาทั้งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้สาธุชนเข้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพบิดรในเวลา 8:14 น.หนูจะเปิดให้ประชาชนเดินทางเข้าทางฝั่งประตูวิเศษชัยศรีและออกทางประตูสวัสดิ์โสภาตรงข้ามกระทรวงกลาโหมและตั้งแต่เวลา 14:00-17:00 น.จะเปิดให้ประชาชนเข้าทางประตูสวัสดิ์โสภา